ึงจำคดีตอนหลายปีที่ผ่านมาได้ไหมที่มีข่าวว่ามีผู้หญิงคนนึงถูกฆ่ารัดคอและเอามามัดไว้ที่ต้นกระถิ่นหนูนอนคุยโทรศัพท์งี้ปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปตักบาตรตอนเช้าต้องรีบตื่นด้วยโทรปลุกด้วยนะเขายืนตรงนี้เลยค่ะเฮ้ยยืนตรงนี้เลยมาโผล่เลยเหรอยืนแบบยืนตรง2คนไม่มีหน้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุครับที่จะเสิร์ฟความหลอนให้คุณถึงหน้าบ้านคุณฮะชมได้ที่ไทยรัฐออนไลน์ที่แรกและที่เดียวนะครับก็ล้อมวงกันเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กันมากๆเลยนะครับประสบการณ์ตรงจากคุณผู้ชมทางบ้านครับหลากหลายอาชีพเลยนะฮะเป็นเรื่องราวที่รับประกันความน่ากลัวโดยคุณแจ็คถ้าพร้อมแล้วเราไปคุยกับแขกรับเชิญของเราเลยดีไหมดีครับคุณแจ็คเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมแขกรับเชิญที่เราค่อนข้างจะภูมิใจนะคุณแจ็คครับสองสาวจากไทยรัฐทีวีแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ็คสวัสดีครับผมสวัสดีครูเรด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยสวัสดีค่ะเชอรี่ค่ะพลอยค่ะค่ะคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีสองผู้ประกาศที่เราบอกว่าสวยที่สุดในสถานีใช่ค่ะเพราะคนอื่นไม่มาวันนี้ลากันหมดไม่ว่างกันสักคนค่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าประสบการณ์ที่เคยเจอมาครั้งไหนที่คิดว่าหนักที่สุดหนักที่สุดต้องแบบอารมณ์แบบว่าเฉียดจะได้เจอเยอะที่สุดนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนสมัยยังเพิ่งเรียนจบใหม่ๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ตอนนั้นเนี่ยพลอยกับเพื่อนๆคือเทรนออกกำลังกายมันกำลังมาเราก็จะไปแบบวิ่งออกกำลังกายในมอไปส่องผู้อ่ะไปไปดูผู้ชมผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยพอออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเราก็เอ้ยไปกินสลัดหน่อยเพราะตรงนั้นเนี่ยพอผู้ชายเขาออกกำลังกายเสร็จเขาจะไปหาอะไรกินใช่ไหมคะพลอยกับเพื่อน3คนไปกัน3คนก็เลยนัดกันไปเดี๋ยวออกกำลังกายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปกินสลัดกันนะค่ะพอกินเสร็จก็ประมาณตอนนั้นเนี่ยประมาณทุ่มสองทุ่มละพอกินเสร็จเราก็เอยกันแป๊บนึงเพื่อนเนี่ยขับรถไปกับพลอยใช่ไหมคะแต่ต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะไม่ใช่เด็กมหาวิทยาลัยนั้นแต่เราไปส่งผู้ชายมหาวิทยาลัยนั้นอ๋อคือเด็กแบบนอกพื้นที่ใช่ค่ะพลอยกับเพื่อน3คนเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยชื่อดรีมเป็นคนขับฝ้ายเนี่ยเป็นคนนั่งพลอยเนี่ยอยู่ข้างหลังนั่งข้างหลังตอนระหว่างทางกลับอะค่ะคือมันมืดในมหาลัยเนี่ยมันมืดมากแล้วมันค่อนข้างกว้างคือปกติเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วจะออกมาที่หน้ามอเนี่ยมันก็ประมาณไม่เกิน 6-7 นาทีแต่นี่ก็ขับไปสักพักประมาณ10นาทีแล้วทำไมมันยังหาทางวนออกไม่ได้คือมันมืดด้วยแล้วเราไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยตอนนั้นมันมืดมากเราก็มองเห็นแค่ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆเพื่อนรีมอะค่ะขับรถไปแล้วก็เบรกตึ้งเราก็ตกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมเบรกแรงขนาดนี้วะดีมเป็นอะไรดีมก็หันมาบอกว่ามึงมีคนตัดหน้ารถอะเราเห็นไหมไม่เห็นค่ะรีมเห็นคนเดียวแล้วฝ้ายอะฝ้ายตอนนั้นอะฝ้ายนั่งเงียบเลยเราก็เลยบอกว่ารีมไหนอะไม่เห็นมีคนเลยเรานึกว่ามันแบบเห็นเป็นแมวเป็นหมาเป็นอะไรเงี้ยมันบอกว่าเห็นเป็นคนเดินผ่านไปเลยแล้วดีมก็ไม่ได้ขับเร็วนะคะเพราะมันมืดไงเราจะแบบขับเร็วก็ไม่ได้ไฟมันก็ไม่ได้ส่องสว่างขนาดนั้นในขณะที่ปาดตามามองเพื่อนชื่อฝ้ายนั่งตัวแข็งแบบแข็งทื่อเลยแล้วมองตรงกระจกเขาเรียกว่ากระจกหูช้างด้านซ้ายกระจกมองข้างใช่ค่ะเราก็นั่งตรงกลางแล้วก็แบบอยากรู้ว่ามันมองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนจะร้องไห้เห็นอาการเพื่อนแล้วไม่ดีแล้วเราก็แบบเป็นอะไรมึงมันก็บอกดีมบอกมึงไปจากตรงนี้เถอะรีบไปดีมก็ขับออกไปทีนี้พอระหว่างทางที่ขับออกไปเนี่ยมันก็ยังมืดอยู่เราก็แบบเหมือนความอยากรู้อะเราก็หันไปถามฝ้ายเมื่อกี้มึงเป็นอะไรหรอมึงทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะฝ้ายบอกมึงอย่าทักอย่าพูดเนี่ยเราเคยได้ยินมาบ้างว่าเอ้ยเวลาเจอผีเจออะไรเงี้ยอย่าทักเรารู้แล้วแหละว่าเพื่อนเราต้องเจออะไรแน่พอพ้นจากรั้วมหาลัยปุ๊บเราก็มานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยมึงเจออะไรหรออะไรอย่างเงี้ยไอ้ฝ้ายเนี่ยมันบอกว่ามันมองกระจกหลังมันเห็นต้นไม้แล้วมีผู้หญิงอ่ะถูกมัดติดกับต้นกระถิ่นอ่ะคือตรงนั้นมันเหมือนเป็นป่าละเมาะย่อมย่อมอันนี้คือฝ้ายที่เห็นนะแต่ดรีมเนี่ยคือเห็นคนตัดหน้าแล้วพลอยก็เลยแบบมานั่งนึกมันอะไรอ่ะมันคือมันเราไม่เข้าใจว่ามึงจะเห็นได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่เห็นเลยไอ้ดรีมก็บอกว่ามึงจำคดีตอนหลายปีที่ผ่านมาได้ไหม
ที่มีข่าวว่ามีผู้หญิงคนนึงถูกฆ่ารัดคอและเอามามัดไว้ที่ต้นกฐินเท่านั้นแหละเราแบบขนลุกสู้แล้วแบบมันก็อาจจะมีความเชื่อมโยงกันได้แต่ด้วยตัวของพลอยเองพลอยยังไม่เคยได้เจอกับตัวเองนะคะแต่ว่านาทีนั้นเนี่ยมันก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างก็ทำให้เรารู้สึกขนลุกเหมือนกันแล้วเขาเล่าไหมครับว่าคนที่ถูกมัดที่ต้นกฐินนี่หน้าตายังไงหรือว่าเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงใส่กางเกงยีนซึ่งตรงกับที่เป็นข่าวตรงไหมในข่าวเนี่ยพอเห็นใส่เสื้อสีดำแต่ว่าจำไม่ได้ว่าท่อนล่างเขาใส่กางเกงยีนหรือเปล่าแต่จำได้ว่าถูกมัดตาผ้าคาดปากรัดคอแล้วก็มัดติดกับต้นกฐินเพื่อนครับเป็นคดีที่ใหญ่มากเลยข้อมูลเนี้ยคุณฝ้ายเขารู้อยู่แล้วป่ะหมายถึงว่าคดีเนี้ยเขารู้ข่าวนี้อยู่แล้วป่ะไม่ค่ะฝ้ายเนี่ยไม่รู้ไอ้คนที่รู้เนี่ยคือดีเป็นคนที่บอกพลอยว่ามึงจำคดีนี้ได้หรือเปล่าฝ้ายเนี่ยไม่รู้โอ้โหอันนี้น่ากลัวตรงเนี้ยคุณฝ้ายไม่รู้ข้อมูลนี้มาก่อนไงแล้วเห็นได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นนะคะทำยังไงอ่ะอ๋อหลังจากนั้นก็ไม่ไปสองผู้ที่นั่นคุณฝ้ายหลังจากนั้นชีวิตเขาเป็นปกติอยู่ไหมเห็นขนาดนั้นของฝ้ายเนี่ยยังปกติแต่ฝ้ายเนี่ยพยายามที่จะเหมือนจะหาข้อมูลอยากรู้ว่าแบบคดีนี้ไปถึงไหนเหมือนเราก็คอยอัปเดตจากเพื่อนเหมือนกันซึ่งจริงเมื่อไม่กี่ปีก็เพิ่งจะมีการลื้อกันขึ้นมาใหม่มันยังหาบทสรุปของคดีไม่ได้คือยังหาคนร้ายตัวจริงไม่ได้แจ็คคิดดูดิว่ามีคนสองคนเห็นสองเหตุการณ์เลยนะเหมือนไปจูนคลื่นติดกับเขาตรงนั้นพอดีใช่นี่คือเหตุการณ์ครั้งแรกและครั้งเดียวที่เจอใช่ไหมเฉียดอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่เห็นนะนี่ถ้าเป็นคนขับเนี่ยคุณแจ็คอันตรายนะอันตรายดิคนขับยังมีสติอยู่คุณแจ็คคิดว่ามันเขามาเป็นเหมือนตัวท้ายตัวแทนหรือว่ามาขอส่วนบุญไม่นะผมว่าเคยได้ยินไหมครับว่าคนที่เสียชีวิตด้วยลักษณะที่ผิดธรรมชาติแบบนี้เขาจะต้องทำอยู่งั้นตลอดไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าโดนฆ่าตายอะไรเงี้ยเวลาเดิมและทำอยู่งั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่งั้นและจังหวะที่เพื่อนเขาอะไปจูนติดพอดีเห็นเคยได้ยินมาเขาบอกว่าทำแบบนั้นอะซ้ำเดิมจนกว่าจะหมดอายุขัยจริงๆครับสมมติว่าเขาต้องเสียชีวิตอายุขัยในอายุ65แต่เขาโดนฆ่าตายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในอายุ18นับไปเลยครับถึง65มีคนเคยวิเคราะห์เรื่องนี้เขาบอกว่าการที่เราเห็นผีหรือว่าอย่างนี้จริงๆบางเคสเขาไม่ได้ออกมาหลอกนะแต่เหมือนกับว่าเขาใช้ชีวิตกิจวัตรของเขาอยู่อย่างนั้นอะแล้วเราดันไปจูนคลื่นติดเขาพอดีใช่อะไรอย่างนั้นสำหรับเรื่องของคุณเชอรี่คือเรื่องแรกของพลอยก็คนลุกแล้วอ่ะคนลุกรอนี่ขนาดว่าแบบเจอบ่อยมากแรกๆคือเห็นครั้งแรกเลยตอนประมาณ10ขวบอันนี้ก็จะเป็นเห็นผีบ้านผีเรือนปกติในบ้านเราในบ้านเราเองแต่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรนะคะเขาก็เดินผ่านไปเฉยๆใช่คุณแม่บอกว่าเวลาตอนนั้นอายุ10ขวบรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราเห็นคือผีไม่รู้ค่ะนั่งทำกันบ้านแล้วก็เงยหน้าไปเพราะเหมือนมีอะไรห่างตาผ่านแป๊บๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เงยหน้าไปแล้วก็วิ่งไปบอกคุณแม่คุณแม่อยู่ในครัวบอกคุณแม่ไม่รู้ใครมาบ้านเราคุณแม่ก็ถามว่าใครแม่วางสากแล้วนะตอนนั้นก็บอกว่าเป็นลักษณะผมยาวสวยๆนะแม่แม่ก็ถามว่าแล้วเขาไปตรงไหนก็บอกเขาเดินหายเข้าไปในเนี้ยก็คือกำแพงแม่ก็บอกว่าคราวหลังถ้าเห็นเขาแบบนี้อีกให้บอกเขาว่าปกปักรักษานะให้อยู่เย็นเป็นสุขเขาเชื่อตามโบราณใช่คุณแม่บอกว่าเจอแบบนี้ไม่ต้องกลัวแต่คือหลังจากเหตุการณ์วันนั้นอ่ะก็เจอเรื่อยๆแต่ว่าที่มาพีคๆเลยอ่ะจะเป็นช่วงอายุตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยตอนประมาณอายุ19นี่คือเห็นจนแบบแทบจะอ้วกเลยอ่ะใช้คำนี้เลยอย่างตอนที่เหตุการณ์สำคัญที่จำได้ไม่ลืมเลยเกิดขึ้นที่หอพักแถวมหาวิทยาลัยชื่อดังคือชลีเนี่ยหอพักคือคุณแม่อนุญาตให้อยู่พักหอพักหญิงซึ่งหอพักหญิงเนี่ยณสมัยนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วส่วนใหญ่เขาจะเป็นหอพักรวมหมดแล้วเพราะสมัยใหม่แล้วก็จะเหลือหอพักหญิงอันเนี้ยโดดอยู่หอเดียวเลยแล้วเป็นหอพักโบราณเก่าแก่ที่มีประมาณ5ชั้นและไม่มีลิฟต์ขึ้นเด็กๆมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยคือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทุกคนมีตังค์ก็ทยอยออกกันไปแล้วคือเจ้าของหอพักเนี่ยก็มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวอีกประมาณสิ้นปีนี้เราจะรีโนเวทเพราะฉะนั้นเด็กทยอยออกกันเยอะมากแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ2ห้องที่ยังไม่ออกคือทุกชั้นเหลือ2ห้องใช่ค่ะทั้งหมด5ชั้นเนี่ยนะใช่ค่ะองค์ประกอบครบคุณแจ็คใช่ๆ1ใน2ห้องคือห้องเชอรี่และอยู่ที่ชั้น5คือก่อนหน้านี้อยู่กับพี่สาว2คนแต่พอพี่สาวมีแฟนเขาก็ออกไปอยู่กับแฟนตามสไตล์เด็กมหาลัยครับเราก็บอกแม่ไม่ได้ว่าเราเจอผีทุกวันเลยเจอยังไงคะก็คือแบบมารูปแบบบางทีก็วิ่งเล่นที่ชลีรับทราบรับรู้นี่คือรูปรถกินเสียงมาหมดเลยอุ้ยตอนแรกจะเป็นเด็กวิ่งเล่นก่อนตอนแรกเราก็เอ๊ะลูกแม่บ้านหรือเปล่าวะเพราะว่านักศึกษาไม่มีใครแล้ว
วิ่งเล่นตรงไหนหน้าทางเดินทางเดินห้องเราเสียงก็จะเป็นเสียงดีดรองเท้าตอนแรกคือจะฟีลนี้ฟีลนี้เลยตอนแรกคือได้ยินประมาณเนี้ยคือวิ่งเล่นวิ่งเล่นเราก็ออกไปดูไม่มีคนแฮะเวลาที่มาบ่อยที่สุดเลยคือ4ทุ่มตรงและตี2แต่คือความเก๋ที่สุดคือนางวิ่งอยู่นางวิ่งอยู่เราก็พยายามจิตนิ่งแล้วว่าโอเคมาอีกแล้วจังหวะที่หนูเปิดประตูค่ะเขาวิ่งผ่านหน้าหนูไปแล้วออกระเบียงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเห็นเลยเหรอใช่ค่ะ2คนเห็นเป็นยังไงคือเป็นเด็กประมาณแบบ9ขวบ10ขวบวิ่งเล่นกันเหมือนวิ่งไล่กันนะคะพี่เด็กผู้ชาย2คนเลยวิ่งไล่กันคนนึงไม่ใส่เสื้ออีกคนนึงใส่เสื้อแล้วเท้าบาดทั้งคู่ผ่านหน้าเราไปเลยเหรอเหมือนเราเปิดประตูรับเขาอะเปิดประตูปุ๊บวิ่งเข้ามาในห้องเลยเหรอใช่ค่ะว้ายคือเหมือนจะวิ่งผ่านเราอะเหมือนวิ่งผ่านร่างเราไปอย่างเงี้ยวิ่งทะลุไปเลยแล้วก็ออกระเบียงไปเลยแล้วหลังจากนั้นหนูก็ทำอะไรไม่ถูกนั่งเหมือนเพื่อนพลอยเลยนั่งอย่างเงี้ยอันนี้คือช็อตแรกที่เจอและสิ่งที่มาเจอบ่อยมากที่สุดคือการเข้าฝันเหมือนผีอำเชื่อว่าทุกคนที่คนมีเซนส์อะไรเงี้ยคือเบสิคลี่มากอันนี้เป็นบ่อยมากจนรู้สึกชินในการผีอำเนี่ยรู้สึกชินโอเคเดี๋ยวคุณจะมาเวลานี้ฉันสวดมนต์ประมาณถึงบทเท่านี้แล้วคุณจะไปแต่ว่าเวลานึกที่แบบว่าจะขาดใจตายมันจะรู้สึกเหมือนแบบมันหายใจไม่ออกจากเพื่อนสุดท้ายหน้าพ่อหน้าแม่หนูจะลอยมาทุกครั้งเลยแล้วมันจะแบบขึ้นมาได้อย่างเงี้ยเหมือนทะลึ่งพรวดออกมาใช่เหมือนทะลึ่งแบบพรวดออกมาเลยผีอัมนี่เป็นลักษณะที่กระดิกกระเดี้ยไม่ได้เฉยๆหรอหรือว่าเป็นรูปเป็นหน้าเป็นเด็กเป็นอะไรเงี้ยถ้าในลักษณะผีอัมเนี่ยคือชลิจะขยับตัวไม่ได้ยังไม่เห็นตัวว่าเป็นใครแต่คือพอหลังๆมานางเริ่มเลเวลพัฒนาขึ้นเริ่มมีมาเข้าฝันบ้างมาเป็นเสียงบ้างเป็นกลิ่นดอกไม้ดอกมาลัยอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาบ่อยเข้าฝันว่าไงเข้าฝันเขาจะเป็นเงาดำๆเวลามาในฝันจะเป็นเงาไม่มีหน้าเลยค่ะถ้าเป็นเงาผู้ชายก็คือเป็นสีดำดำเป็นโครงให้เรารู้ว่าคนนี้เป็นผู้ชายแต่ตัวใหญ่มากเดี๋ยวนะที่กำลังเล่านี่คือในที่เดียวกันป่ะในที่หอนี่แหละค่ะในห้องนี้แหละจากเด็กแล้วนะใช่ค่ะผู้ชายเหรอใช่ค่ะไม่ได้มีแค่2ตัวคือนอกจากในความฝันแล้วหนูเห็นกับตาคาโทรศัพท์ด้วยยังไงอ่ะคือนอนไม่หลับเหรอนอนไม่หลับแล้วทุกคืนต้องคุยกับแฟนหรือคุยกับเพื่อนหรืออะไรก็ได้ให้เราปล่อยหลับไปเองแล้วทุกคนจะรู้ว่าเรามีเซนส์อะไรประมาณนี้แล้วทุกคนจะพยายามอยู่เป็นเพื่อนเพราะเรานอนไม่ได้จริงๆแล้วมันมีวิชานึงค่ะมีวิชาเรียนนึงถ้าจำไม่ผิดคือวิชาอารยธรรมไทยแล้วตอนเช้าเนี่ยมันต้องไปตักบาตรจำวันนั้นได้เลยหนูคุยโทรศัพท์สมมติคุยกับพี่แจ็คต้องบอกว่าฮัลโหลพี่แจ็คเนี่ยง่วงมากเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปตักบาตรตอนเช้าต้องรีบตื่นด้วยโทรปลุกด้วยนะยังไม่ทันวางเลยค่ะแล้วผู้ชายยังอยู่ในสายนะพอหนูบอกว่าตักบาตรด้วยอ่ะนี่ภาพนะหนูนอนอย่างนี้อ่ะหนูนอนคุยโทรศัพท์นี้ปุ๊บตักบาตรด้วยนะเขายืนตรงนี้เลยค่ะยืนตรงนี้เลยมาโผล่เลยเหรอยืนแบบยืนตรง2คนไม่มีหน้า2คน2คนแล้วคือตัวใหญ่ห้องเราเพดานสูงแค่ไหนเขาตัวเท่าเพดานห้องก็เป็นดำๆเหมือนเป็นร่างดำๆเป็นสีดำเป็นร่างดำเหมือนเขาแบบพยายามปรากฏกายให้เราเห็นอ่ะหนักว่ะแล้วพอแล้วหนูก็อยู่เงี้ยพี่อย่าเพิ่งวางนะพี่อย่าเพิ่งวางนะแล้วหนูก็พูดว่าเดี๋ยวทำบุญให้เดี๋ยวทำบุญให้แป๊บนึงเขาก็วุ้บเข้าไปในกำแพงอันนี้ที่คาตาและคาสายโทรศัพท์อันนี้คือพีคแต่ยังมีพีคกว่านั้นอีกวันนั้นมีงานในมหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีซุ้มดูดวงซึ่งก็เปิดให้คนนอกเนี่ยมาจัดอีเวนต์มีบูธต่างๆแล้วชลีเนี่ยเดินผ่านกับเพื่อนจริงๆชอบดูดวงนะคะแต่ว่าในช่วงนั้นอะเรารู้สึกว่าจิตเราตกเราจะไม่แบบยุ่งเหยิงกับอะไรพวกนี้ชลีเดินผ่านบูธดูดวงปุ๊บหมอดูเรียกหนูมีคนตามอ่ะหนูก็เลยหันไปแบบจิตนิ่งมากบอกเขาว่าหนูไม่ดูค่ะเขาก็บอกว่าดูให้ฟรีนั่งเถอะเขาให้บอกเขาให้บอกนี่คือให้ใครบอกเราไม่รู้ว่าใครให้เขามาบอกใช่คืออาจจะมีคนบางคนที่ให้เขามาสื่อกับเราว่าต้องบอกมันแล้วแหละหนูก็โอเคนั่งลงปุ๊บเขาก็ถามหนูว่าเป็นลูกคนกลางใช่ไหมโดยที่หนูไม่บอกวันเดือนปีเกิดอะไรเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็ทักหนูมาว่าถ้ามึงไม่เกิดวันครูนะมึงบ้าไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเกิดวันครูคือวันพฤหัสใช่ค่ะหนูเกิดวันพฤหัสดวงจะแข็งหน่อยอันนี้ตามความเชื่อเขาบอกว่าจริงๆคนดวงวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่เปิดรับอะไรพวกนี้ได้ง่ายแต่ว่าดวงจะแข็งหน่อยแต่จะไม่แข็งสู้วันเสาร์พี่สาวหนูวันเสาร์เขาเลยจะไม่เห็นอะไรไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่เขาบอกว่าถ้าเราเกิดวันอื่นเราอาจจะเพี้ยนไปแล้วก็ได้ถ้าเราเจอขนาดนี้ซึ่งหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่หมอดูแบบว่าหลอกเอาเงินว่ะเพราะหนูไม่ได้พูดกับเขาสักคำเลยว่าหนูเกิดวันเดือนปีอะไรหนูก็เลยยอมนั่งกับเขาแล้วเขาก็บอกว่ามองหน้าหนูเนี่ยมึงอยู่ไปได้ยังไงวะห้องเนี้ยคำถามเดียวกับผมอยู่ไปได้ยังไงวะแล้วไงต่อหนูก็เลยแบบบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะแล้วเขาบอกว่าต
อนนี้ก็ยังมีคนตามมึงอยู่นะหนูก็เลยถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชายพอที่เราเห็นอะเราเห็นเป็นผู้ชายเขาก็บอกว่าผู้ชายถ้าเป็นหมอดูส่วนมากจะทักเป็นผู้หญิงหมอดูส่วนใหญ่เขาจะชอบทักเด็กแล้วก็ลงเรื่องทำแท้งแต่หมอคนนี้ทักบอกว่าเป็นผู้ชายตามเรามาเขาบอกว่าแล้วณตอนนี้ที่กูพูดอยู่เนี่ยเขาอยู่ข้างหลังมือเหมือนตามติดนะแล้วหนูก็เลยถามเขาต่อว่าเขาจะมาทำอะไรหนูหรือเปล่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรหนูหรือเปล่าหนูทำอะไรให้เขาไหมทำไมเขาถึงตามหนูมาหนูทำอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่าเขาก็บอกว่าคนที่ตามเนี่ยไม่ใช่คนที่เองเห็นที่ห้องฮะพี่แจ๊คอ้าวมีอีกเหรอมีมาได้ยังไงอ่ะก็คือคนที่ตามเนี่ยคือเป็นเทพเขาบอกว่าคนนี้เป็นเทพเป็นเทพมาคอยตามหนูรู้สึกเหมือนอย่างนี้เลยบอกโอ้ใจชื้นหน่อยบอกเป็นเทพมาคอยตามแต่เองกลับห้องเมื่อไหร่อีกคนตามเองอยู่สลับกันตามระหว่างเทพกับผีใช่หนูก็เลยถามว่าแล้วทำไมพวกผีอะไรเนี่ยเขาตามหนูมาได้เขาก็พูดกับหนูว่าห้องที่มึงอยู่อ่ะมึงอยู่ไปได้ยังไงศาลพระภูมิก็ไม่มีหนูก็เลยมานึกหอพักหนูมีศาลพระภูมิตรงไหนวะเข้าหน้าประตูไม่มี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 ทั้งตึกเลยใช่ไหมทั้งตึกไม่มีศาลพระภูมิเพราะกำลังจะรีโนเวทถูกป่ะใช่แล้วคือแต่เดิมเขาอาจจะไม่มีอยู่แล้วคือหอพักหยิกเนี้ยค่ะในโซนหอพักเนี่ยคือไม่มีศาลพระภูมิแต่กระเถิบไปด้านหลังหอพักเนี่ยจะเป็นบ้านของเจ้าของหอพักซึ่งเขาจะมีศาลพระภูมิอยู่ในรั้วบ้านเขาแต่ณรั้วที่เป็นของหอพักเนี่ยไม่มีซึ่งทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันเปิดให้ใครก็ได้เข้าไปหมดเลยแล้วห้องมึงอ่ะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลังห้องไปอีกหนูก็เลยแบบถูกหมดโอเคหนูนั่งเลยพูดเลยค่ะพูดมาเลยเขาก็เลยบอกว่าที่มึงเห็นเนี่ยมึงเห็นจริงนะระวังปากระวังคำหน่อยเวลาไปไหนมาไหนอ่ะบางทีเราไม่รู้ตัวหนูพูดเล่นกับเพื่อนสมมติเดินกับพลอยเดินกับเพื่อนอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงอย่างงู้นอย่างงี้พูดแซวกันเล่นหยาบคายพูดแต่เล่นหยาบคายเขาบอกว่าผ่านต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยปากดีๆเงี้ยไม่ได้เลยมีเทวารักอยู่ใช่บางทีเราอ่ะไม่ได้ด่าเขานะไม่ได้ไปลบหลู่เขาแต่เขาไม่ชอบเขาได้ยินเราเขาไม่ชอบเขามาเห็นเขามาเตือนเขามาแบบอะไรอย่างนี้แล้วก็รวมไปถึงไม่ใช่แค่เทพนะที่มาเนี่ยพวกที่สัมภเวสีที่อยู่ตรงนั้นที่คอยมากินของเส้นไหว้ตามต้นไม้อ่ะเขาตามเรามาเพราะเราปากแบบคือพูดหยาบคายเขาก็ตามเรามาอย่างที่เขาบอกกันว่าอย่าชวนเพื่อนไปไหนอย่างเช่นแบบว่ามาสถานที่หนึ่งเนี้ยจะกลับแล้วเฮ้ยมึงกลับบ้านกันอย่าเรียกรวมเฮ้ยกลับบ้านกันเรียกชื่อเรียกเลยพอเรียกรวมเนี้ยเขาตามเรามาโดยที่เราไม่รู้ตัวมาเป็นกองทัพเลยนะยังไม่จบกับกองทัพผีเนี่ยครั้งที่ก่อนที่จะพีคที่หนูแบบไม่ไหวก่อนจะไปหาพระแล้วนะคะหนูเจอคือนอนอย่างเงี้ยวันนั้นตอนกลางวันค่ะบ่ายสองเรียนมหาลัยเนี่ยมันจะมีช่วงเบรกเราก็กลับมานอนห้องไม่ได้นอนดูทีวีรอเวลาไปเรียนวิชาต่อไปนอนปุ๊บมาละชามันจะชาก่อนไม่หลับใช่ไหมไม่หลับค่ะไม่หลับชาเล่นโทรศัพท์ชาสักพักนึงรอนึกในใจมาอีกแล้วแบบเดิมด้วยความเคยชินเราก็รู้สึกว่าโอเคผีอำเดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาก็ออกเดี๋ยวเราสวดมนต์เดี๋ยวเขาก็ไปแต่ปรากฏว่าคราวนี้ค่ะหนูสวดจนรู้สึกเครือกสุดท้ายแล้วอ่ะมันรู้สึกเหมือนจะขาดใจตายแล้วอ่ะแล้วคือหน้าคุณพ่อคุณแม่ลอยมาแล้วแต่คราวนี้เขาก็ยังไม่ไปทุกครั้งที่บอกคือวินาทีสุดท้ายที่จะพรวดออกมาได้คือเห็นหน้าพ่อกับแม่แต่เนี่ยเห็นหน้าพ่อกับแม่แล้วเขายังไม่ไปหนูสาธิตได้ไหมว่าหนูเจอยังไงคือเริ่มดื้อรีบนอนอย่างนี้นอนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเล่นโทรศัพท์แล้วหนูก็ขยับตัวไม่ได้หนูก็พยายามสวดมนต์สักพักนึงค่ะหนูก็นิ่งไปแบบนี้คือใจจะขาดแล้วค่ะแล้วภาพที่หนูเห็นก็คือหนูค่อยๆเห็นภาพคนนะคะชัดขึ้นเขานั่งอยู่บนข้อเท้าโอ้นั่งทับนี่เหรอนั่งทับอยู่บนข้อเท้าเชอรี่สมมติมีคนนอนตรงนี้ใช่ไหมคะเขานั่งอย่างนี้พอหนูสับเพสับตาปุ๊บเขาหันมาท่าอย่างเงี้ยสดนั่งหันให้ก่อนอย่างนี้เหรอใช่ค่ะคือตอนแรกที่มันเริ่มแบบว่ามันหายใจไม่ออกแล้วหนูสวดหนูรู้สึกว่าหนูสวดวนจนเห็นหน้าพ่อเห็นหน้าแม่แล้วก็ตอนนั้นคือน้ำตาไหลพากแล้วนะคะภาพพอเราแบบสับเพสับตาเราพูดในใจว่าเราจะทำบุญให้นะเราจะทำบุญให้พูดอยู่แบบนี้แล้วภาพเขาคือนึกภาพว่าเหมือนแบบกราฟิกอะที่มันค่อยๆชัดๆลางๆจนชัดแล้วก็เป็นภาพผู้ชายนั่งทับขาเราแล้วก็หันมาแบบผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคือสภาพที่เห็นคือหน้าเละข้างหนึ่งโอ้ยไม่ได้มาดีด้วยใช่แล้วคือแต่งตัวเหมือนคนเก็บของเก่าอะค่ะใส่หมวกบักเก็ตอะหมวกบักเก็ตปีกแคบๆเสื้อขาดกางเกงขาสั้นนั่งทับข้อเท้าเราอยู่แล้วก็แบบขวักหนึ่งเหมือนประมาณว่าเขาไม่ได้พูดนะคะ
ต่ในใจตอนนั้นรับรู้ได้เหมือนเขาพูดว่ากูไม่เอาจากสภาพนี้เหมือนกูไม่เอาไม่ต้องสวดไม่ต้องแผ่ใช่ไม่ได้ผลใช่แล้วคือณตอนนั้นน่ะหนูพูดกับตัวเองว่าถ้าบุญหนูยังมีเหลือขอให้หนูมีชีวิตต่อไปแล้วเขาก็หายไปเลยคิดถึงขนาดนั้นเลยอ่ะใช่คือมันเหมือนวินาทีเป็นวินาทีตายเพราะมันเฮือกสุดท้ายหนูหายใจไม่ออกแล้วอ่ะคือมันจะตายจริงๆอ่ะพี่มันแบบคือเหมือนในหนังเลยที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วเขานั่งทับขาเราอยู่เห็นแต่เขาแต่แบบเราทำอะไรกับเขาไม่ได้แล้วคือในใจตอนนั้นคือกลัวโคตรกลัวเขาเลยโคตรกลัวเขาเลยแต่เราลุกไม่ได้เราหนีเขาไม่ได้แล้วพอหลังจากเหตุการณ์วันนั้นหนูลงใต้เลยกลับบ้านบ้านหนูอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับกลับบ้านไปหาแม่ค่ะพ่อไปพร้อมพี่สาวบ้านหนูมีกัน5คนไปทำบุญช่วงนั้นใกล้ปีใหม่พอดีไปเสร็จปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ทำบุญเสร็จกำลังเดินหันหลังนะคะจะขึ้นรถหลวงพี่เดินมาหลวงพ่อถึงแก่แล้วโยมห้าคนก็หันหมดโยมอ่ะชี้หนูคนเดียวชี้ที่เราโยมอ่ะไปทำอะไรไว้เปล่าหลวงพ่อก็ทักบอกว่าโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยมึงนั่งนี่เลยพ่อกับแม่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกไปทำอะไรมาหรือเปล่าเขาก็ถามต่อหน้าพ่อต่อหน้าแม่มึงไปทำแท้งมาหรือเปล่าเราก็บอกไม่เคยค่ะเขาบอกว่าผู้ชายมาพร้อมเด็กเด็กอายุประมาณ12เด็กเป็นเด็กผู้หญิงแล้วเด็กก็มีเด็กผู้ชายคนด้วยมาด้วยซึ่งเราก็พยายามโยงเด็กผู้หญิงเนี่ยเราไม่เคยเห็นแต่ผู้ชายเนี่ยมีคนทักมาแล้วแล้วพาเด็กผู้ชายมาด้วยเออเขามาเป็นครอบครัวเธอคราวนี้เชอรี่แต่ตอนนั้นมันขำไม่ออกนะคะแล้วไงต่อแล้วคือพอมาคิดดูแม่ก็บอกว่าแม่เคยอ่ะลูกหลุดอ่ะเคยแท้งพี่สาวคนโตถ้านับอายุเคยมีคนทักเหมือนกันแม่บอกว่าเขาทักว่าอายุ12แม่เคยเจอคนทักก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าณตอนนั้นคือเหมือนทุกคนนะคะเขามารวมอยู่กับเราเพราะเหมือนเราเปิดรับซึ่งที่เขาตามมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่เหมือนเขารู้ว่าเราสื่อสารรับรู้ได้แต่ในณจุดนั้นที่เขามาเขาอาจจะไม่รู้จะแสดงออกยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเขาอยากได้อะไรแต่คือมาในทุกรูปแบบที่ทำให้เรากลัวหมดเลยแล้วเราก็ไม่ได้ทำแบบส่งบุญให้เขาถูกวิธีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรไปไม่ถึงใช่ค่ะแล้วก็วันนั้นคือจบที่หลวงพ่อให้นั่งแล้วสวดหนูจำไม่ได้ว่าสวดอะไรสวดอยู่3ชั่วโมงดั้งอยู่ล้อมสายสิมสี่เหลี่ยมค่ะคนเดียวแล้วก็มีอุปกรณ์คือเป็นหม้อดินนะคะแล้วก็มีดอกเฟื่องฟ้าแล้วก็มีเศษดินแล้วก็มีอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นแบบของในพิธีของเขาค่ะแล้วเขาก็สวดแล้วก็บอกให้เอาไปลอยน้ำหลังจากนั้นหลังจากเหตุการณ์วันนั้นหลวงพ่อให้น้ำมนต์มา1ขวดแล้วก็บอกว่ามึงกลับไปที่ห้องที่มึงอยู่ที่กรุงเทพแล้วมึงเอาต้นไม้ให้ต้นไม้มาด้วยต้นไม้มาอีก2ต้นมึงเอาไปไว้หลังระเบียงแล้วเอาน้ำมนต์เนี่ยพรมให้รอบห้องแล้วให้มึงพูดว่ากูไม่ให้อยู่แล้วนะออกไปให้หมดเหมือนแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมใช่สำหรับห้องนั้นใช่ห้องนี้คือพื้นที่เราเขาต้องไม่อยู่ในห้องนี้คือใจตอนนั้นอยากออกจากหอใจจ้าค่ะใจจ้าค่ะทำไมไม่ออกแต่พ่อมันจะมีข้อจำกัดใช่คุณแม่บอกว่าเรียนจะจบแล้วทนไปอีกเทอมสองเทอมเองคุณแม่ก็น่ารักใช่แม่ก็คิดว่าเออเราคิดไปเองอะไรไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามเลยวางต้นไม้ปุ๊บสวดมนต์ตามที่หลวงพ่อบอกใช่ไหมคะหลังจากนั้นทีวีเปิดอยู่นะอันนี้เปิดทีวีอยู่คือหนูจะอยู่ความเงียบไม่ได้เลยเปิดทีวีไว้หนูก็สวดปุ๊บหนูก็สาดน้ำมนต์ตอนที่บอกว่ากูไม่ให้อยู่แล้วนะอะไรทีวีเหรอทีวีเป็นคลื่นน้ำเดี๋ยวนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนั้นที่เขาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นจังหวะนรกมากเดี๋ยวนั้นเลยต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตาเลยหลวงพ่อให้ใบมะยมโอ้โหกูไม่ให้อยู่แล้วนะก็นี้เลยทันทีเลยแล้วหนูก็พยายามตั้งสติหลวงพ่อบอกว่ามึงอย่าแสดงเขารู้ว่ามึงกลัวมึงต้องทำเป็นไม่เห็นและมึงก็ไม่กลัวมึงอยู่เฉยๆถ้าเกิดอะไรขึ้นให้อยู่เฉยๆที่สุดหนูกลัวมากเลยค่ะตอนนั้นใจคืออยากจะวิ่งออกจากห้องมากแต่น้ำมนต์ยังไม่หมดขวดเพราะเขาบอกว่าให้ผมให้หมดขวดโอ้โหใจแข็งเออให้ผมให้หมดขวดหมดไหมหนูก็มานั่งหยิบรีโมททีวีมึงขึ้นใช่ไหมปิดขึ้นยังไม่ปิดกูเปลี่ยนช่องจากช่อง3จำได้ตอนนั้นดูรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงช่อง3ปุ๊บกดปั๊บเขาให้เปลี่ยนเป็นช่อง9เปลี่ยนเป็นช่อง9ปุ๊บหนูก็เอาละไม่อยู่แล้ววางปุ๊บ
อ่ะกูปิดทีวีแล้วกันกูปิดทีวีสักพักหนูปิดทีวีแล้วนะคะหนูปิดทีวีแล้วนะคะปิดแล้วมันจะกลับมาซ่าอีกเหรอมันติดได้ยังไงหนูก็เลยกระชากปลั๊กแล้วหนูก็กรี๊ดแล้วหนูก็วิ่งออกจากหอเลยหนักว่าเธอรีบไปเจออะไรมาวะเดี๋ยวนะคือถ้าแบบภาษาปัจจุบันต้องบอกมึงโดนตัวไหนมาวะเออแล้วทำไงต่อคะหลังจากนั้นก็คือไร่ทำบุญแบบวัดไหนดีวัดไหนดังไปหมดเลยค่ะพรมน้ำมนต์แบบชุดใหญ่เขาเรียกอะไรนะนอนแบบบัพสกุลเป็นสุภาพทำด้วยทำทุกอย่างเลยที่ให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่อะไรกับเขานะเราทำให้ทุกอย่างเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เจอหายไปเลยช่วงหนึ่งเดี๋ยวนะเรามาหาข้อสรุปเรื่องนี้กันก่อนเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของผีหรือว่าวิญญาณบางทีเขามาปรากฏตัวให้เราเห็นโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามาหลอกเนี่ยผมว่าเขาพยายามที่จะมาสื่อเขามาถึงจุดตรงที่ไปถึงพระตรงนั้นได้ผมว่านั่นคือจุดมุ่งหมายของเขาคือมาทำยังไงก็ได้ให้คนรอบๆตัวคุณเชอรี่เห็นว่าเนี่ยมีคนตามอยู่นะเพื่อที่คุณเชอรี่จะได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นไปได้หรือเปล่าเพื่อที่จะให้คุณเชอรี่ไปหาไปเจออะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะปลดปล่อยเขาออกมาจากวังวนตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นผมถามหน่อยหอพักที่อยู่ใกล้วัดปะไม่ไกลเลยค่ะแถวนั้นจะมีวัดอยู่อ๋ออยู่ในอาณาบริเวณซอยแล้วก็เลี้ยวขวาเพราะเมื่อกี้ผมฟังโปรไฟล์ของตึกนี้คร่าวๆอ่ะเหมือนกับว่าพอมีคนย้ายออกแล้วตึกเนี้ยมันมีอยู่แค่2ห้องเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับว่าเคหสถานบ้านตึกถ้าสมมุติว่าไม่มีคนอยู่นานๆไม่มีกลิ่นอายของความเป็นมนุษย์อยู่อ่ะมันคล้ายกับสารร้างที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหล่านี้เขาจะเข้าไปอยู่และบังเอิญที่นั่นมันมีอยู่2ห้องอีกคนนึงห้องนึงอาจจะจูนไม่ติดไม่มีเซนส์แต่คุณเชอรี่ดันจูนเขาติดไงแล้วเขาก็ตามเพราะฉะนั้นในตึก5ชั้นนี้มีแค่2ห้องที่เหลือก็เป็นกองทัพสามภพเป็นสิงซึ่งดีที่เจอแค่นั้นไงดีที่เจอแค่อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อก่อนห้องเชอรี่ไม่มีพระไม่มีอะไรเลยหรอมีค่ะมีพระเข้ามาได้คุณแจ็คมีพระองค์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไงอย่างที่บอกว่าตรงนั้นน่ะคืออย่างที่คุณเชอรี่เล่าให้ฟังไม่มีศาลไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกปักสถานที่นี้อยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเข้ามาแล้วเวลาผ่านไปหลังจากนั้นได้แวะเวียนไปบ้างไหมครับก็ทุกวันนี้หอพักนั้นรีโนเวทเรียบร้อยแล้วและยังมีอยู่ศาลน่ะมีศาลไหมศาลนะตอนนี้เชอรี่ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเขาเป็นหอแบบรูปแบบใหม่แล้วน่าจะเป็นแบบหอพักรวมแล้วค่ะครับผมว่านะอยู่ที่ตัวของเจ้าของอ่ะถ้าเขาไม่เคร่งเรื่องของอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ตั้งศาลหรือบางคนก็อาจจะถูกทักมาว่าตรงนี้ห้ามตั้งศาลก็มีนะสมมติว่าเป็นที่ของอีกศาสนาหนึ่งห้ามตั้งศาลอะไรก็มีเหมือนกันเออโอ้เรื่องเชอรี่ทำให้เราอึดอัดคุณน่ากลัวว่ะอาจจะไม่ออกนะเออคือต้องสอนเจอสอนเจอสอนเจอสอนใช่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวมาทั้งกองทัพคุณแจ๊คคือต้องถามเขาว่าเขาผ่านช่วงชีวิตนั้นมาได้ยังไงไงแบบผ่านมาได้ยังไงโดยที่ไม่เป็นบ้าใช่ใช่ตอนนี้ก็เป็นบ้าอยู่ไม่ใช่หายแล้วแล้วตอนนี้ยังเห็นอยู่เห็นอยู่ใช่ไหมยังเห็นบ้างเรื่อยๆแล้วก็จะมีอาการแบบอึดอัดหายใจไม่ออกเวลาไปในสถานที่ที่เหมือนมันมีอะไรที่เรามองไม่เห็นคือบางสถานที่อะค่ะเขาจะอาจจะไม่มีพลังมากพอที่จะออกมาให้เราเห็นแต่เขาจะทำให้เราแน่นหน้าอกหรือจะสื่อเป็นกลิ่นแต่ส่วนใหญ่ที่ได้กลิ่นเนี่ยจะไม่ค่อยกลิ่นเหม็นค่ะกลิ่นหอมเรื่องของเซนส์อะไรพวกนี้คือเท่าที่เคยฟังมาจากทางพระทางผู้ใหญ่นะครับเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมาเองแล้วถึงช่วงอายุไขนึงมันจะหายไปเองอยู่ที่ว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่หายไปเถอะไม่อยากมีมันกำหนดไม่ได้ไงว่าเนี่ยจะต้องถูกกำหนดว่าให้หายไปเมื่อไหร่แต่วันนึงไอ้เซนส์เหล่านี้ไอ้คลื่นเหล่านี้เดี๋ยวมันจะจางหายไปเองคอยว่างๆรับช่วงต่อไหมไม่มันส่งต่อกันไม่ได้เลยนี่ก็ยังหลอนอยู่เลยไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรเมื่อไหร่เพราะเขาเจอบ่อยอ่านะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับยินดีที่ได้คุยกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเรื่องสนุกตื่นเต้นมากคุณผู้ชมครับยังไงก็ฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะครับกับสถานีผีดุของเราครับฝาก Subscribe หน่อยนะครับที่ไทยรัฐออนไลน์ที่แรกและที่เดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณนะครับฝันดีครับผมฝันดีผีไม่หลอกครับ